สวัสดีครับผมมังผีนะครับนี่เป็นหมักจองนะครับใส่กะทิบอหมักจองใส่กะทินะครับคนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าหมักจองคืออะไรแต่ว่าหมักจองก็คือลูกสำรองที่คนไทยไปเรียกลูกสำรองนะที่มันจะเป็นเม็ดๆแล้วก็พอไปแช่น้ำแล้วมันก็จะเป็นวุ้นนะนี่ครับหมักจองสูตรลาวเคลื่อนยังครับเนี่ยมาจองอันนี้พอทำเห็ดใส่กะทินี่เอิ้นยังเป็นขนมยังเห็ดเอิ้นน้ำว่านน้ำว่านน้ำว่านหมักจองนะครับก็เป็นน้ำหวานหมักจองขอเขาชิมหน่อยนะครับนี่ฮะใส่ถ้วยนะครับลองชิมดูว่าเป็นยังไงนี่อยู่ที่หลวงพระบางนะครับนี่อยู่ที่เกสเฮาส์นะครับชิมดูครับอร่อยครับก็นุ่มๆหนึบๆเป็นวุ้นแบบวุ้นเหมือนลูกสำรองเนี่ยครับถ้าเคยทานนะครับแต่ก็เขาจะเป็นเนื้อนะฮะไม่ได้เป็นน้ำนะครับแล้วก็ความหนึบมันเป็นวุ้นๆโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็คล้ายๆเหมือนกับรสช่องกะทินะฮะแต่ว่าเป็นเอาลูกหมักจองมาใส่นะครับนะนี่ครับหน้าตาอย่างนี้ครับหมักจองกะทิที่หลากครับแล้วพบกันใหม่กับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ